ทำงานผลงานของเราให้มันออกมาดีดีกว่านะครับไม่ได้จะเป็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองซะมากกว่านะเราทำงานผลงานของเราให้มันออกมาดีดีกว่านะครับไม่ได้จะเป็นเรื่องพวกนี้ผมมองได้ว่าการปั่นกระแสมาถึงท้ายสุดท้ายเพราะเราต้องมาหันใจไม่หรอกครับพี่ภูเขาเป็นงานอยู่แล้วนะฮะเราคุยจะมีอะไรเราไม่คิดน้อยเล็กน้อยแบบนี้อ่ะครับถามว่าอะไรครับครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หลุดมาจากผมแน่นอนนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องทำแบบนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยใช่อันนั้นเป็นอะไรที่เราคุยกันเราก็คุยกันแบบเพื่อนนะครับนะฮะเราก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องมันคือเคยรู้จักกันครับเคยรู้จักกันมานานแล้วครับผมเรื่องมานานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เคยคุยกันครับผมไม่เคยคุยแบบเพื่อนนะฮะไม่ได้มีอะไรก็คุยกันแบบเพื่อนนะครับไม่ได้คุยครับผมไม่ได้หลังจากนั้นหลังจากมีข่าวผมก็ไม่ได้ไปถามอะไรแล้วคือในเนื้อความก็มีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ความไม่สบายตัวพยายามผัดกันแต่เพื่อมาทักทายกันความดังนั่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เข้าใจคือเราไม่ใช่เรื่องของผมอยู่แล้วครับคนที่ถามผมตอบเขาได้ไหมคะผมว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงจริงตอนนั้นผมไม่รู้ครับคือว่าจะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของผมอยู่แล้วผมไม่อยากยุ่งคือโทรศัพท์ผมหายที่ยุโรปนะครับโดนลงโทรศัพท์ไปนะซึ่งโทรศัพท์ผมก็มีล็อกด้วยมันไม่มีทางหลุดมาจากเครื่องผมแน่นอนครับไม่ได้ติดต่อนะครับคือก็ไม่ได้คุยอะไรอยู่แล้วนะฮะก็แค่เคยรู้จักกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรยืนยัน 100% ครับไม่โกรธครับคือผมว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่เห็นต้องจะเป็นต้องโกรธอะไรครับผมก็พูดได้แค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรจริงๆเพื่อนเคยรู้จักกันเฉยๆไม่เคยครับอาจจะเป็นเพราะละครหรือเปล่านะครับคือเรามีละครร่วมกันนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วในกองเราก็สนิทกันหมดครับทั้งตัวผมตัวพี่ป้องแล้วก็นักแสดงทุกคนนะฮะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรเกินกว่านั้นไม่เกี่ยวครับไม่กังวลครับเพราะว่าไม่ใช่ผมแน่นอนก็ไม่เขาก็อาจมีบทในกองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้ว